เมื่อช่วงที่แล้วคุณน้ำหวานเลือกตัดคุณอ๊อฟออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณอ๊อฟไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ไปดูท่าแท้ของคุณอ๊อฟกันเลยครับไอ้อ๊อฟอ๊อฟแดงอ๊อฟแดงอาจจะเลือกยากสำหรับรายการตัดให้ออกตัดออกหนึ่งอันเลยโอเคครับตัดออกก่อนเลยผมตัดสีที่ผมไม่ชอบก่อนนะครับเฮ้ยสีนี้ครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วยากไหนดีครับทับซ้อนยากม่วงไหนดีครับยังไงคุณน้ำชอบสีไหนครับชอบสีม่วงค่ะชอบสีม่วงนะงั้นผมเลือกสีนี่ครับยันคงมั่นยันอยู่ว่าคุณอ้าวไม่มองยิงไม่คิดเยอะค่ะละโอ้ยอ้าวแม่นยำจริงๆนะเซนแรงมากสารสดของเรานะครับคุณอ้าวครับครับผมมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับโสดครับไม่มีแฟนโสดนะครับผมสิ่งหนึ่งนี้ผมก็ตื่นเต้นแทนคุณนะได้ยินมาว่าคุณยังไม่เคยเปิดเผยสถานะคุณกับครอบครัวเลยอ๋อใช่ครับและคิดว่าจะใช้รายการของเรานี่แหละเป็นสื่อที่จะบอกกับทุกคนที่บ้านเหรอฮะใช่ครับทำไมคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอฮะคือตอนเรียนมหาลัยครับผมก็มีแฟนเป็นผู้หญิงนี่แหละครับโอ้แต่พอเราเลิกกันไปหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยพาแฟนที่เป็นผู้หญิงไปที่บ้านอีกเลยครับครับเหมือนเวลาพอผมกลับไปที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนละลูกอย่างเงี้ยครับมีครอบครัวได้แล้วนะพ่อแม่อยากเห็นเรามีครอบครัวมีหลานอะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกปัดไปตลอดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมดูแลเขาก็คือมาวันเนี้ยมารายการเนี่ยครับก็คือมาเปิดสถานะเลยว่าเราแบบไม่ได้มองหญิงก็อยากจะฝากพ่อแม่เหมือนกันนะว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับถ้าดูอยู่นะครับผมก็สถานะนี้นะครับยังไงผมก็รักพ่อกับแม่มากนะครับผมกล้าบอกเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมทำรายการนี้มา8ปีแล้วนะฮะไม่ว่าลูกของเราจะสถานะไหนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยฮะมันเป็นแค่เรื่องของรสนิยมมันไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวหรือจะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายลูกยังคงเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เสมอวันนี้ขอบคุณมากที่เห็นคุณค่าในรายการของเราขอบคุณมากที่ยอมมาเปิดเผยสถานะคุณซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตด้วยในรายการของเรานะครับขอบคุณมากจริงๆมันมีความหมายต่อเราทีมรายการรู้ไม่ใครโสดมากนะฮะแล้วก็ขอให้ออกจากรายการเราไปได้เจอกับความรักดีๆนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณอ้อมด้วยครับเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะและทั้ง2ท่านมีสถานะเดียวกันเลยครับคือไม่มองหญิงนะฮะแน่นอนครับเรายังไม่มีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของซึ่งก็คือพ่อของเด็กปรากฏตัวมาเลยนะฮะฉะนั้นแน่นอนนะฮะใน3คนนี้ต้องมีชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของนะฮะซ่อนตัวอยู่อย่างน้อย1คนด้วยกันหน้าที่ของพวกคุณตอนนี้จับโกหกพวกเขาให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกครับคุณเจเจก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณเจเจก็คือดูแลได้อยากรู้ต้องถามว่าพร้อมแล้วเริ่มอะหมายถึงดูแลลูกคุณได้หรือเปล่าคะเออหมายถึงดูแลสาวโสดได้ครับโอ้ดูแลสาวโสดได้ครับใช่นะทำไมคุณถึงกลัวปลายฝนครับผมไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้ครับเออก็จริงครับไปฝนจะดีใจไหมวะเนี่ยระหว่างดูแลเขากับเขาดูแลเราคุณชอบเป็นสไตล์ไหนมากกว่าคะผมชอบดูแลชอบดูแลครับเชิญครับผู้หญิงใน VDR ที่นั่งอยู่ข้างๆคุณตอนคุณเล่นโยคะคือใครครับไม่ใช่แฟนผมครับไม่ใช่แฟนผมครับใช่ครับถ้าวันนี้คุณได้ไปดินเนอร์กับสาวโสดน้องน้ำหวานคุณจะพาเขาไปไหนคุณจะดูแลเขายังไงครับผมจะพาไปทานอาหารสุขภาพครับพาไปทานอาหารสุขภาพครับโอ้โหสเปคผู้หญิงในฝันของคุณคือยังไงครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยฮะฉันครับคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณน้ำหวานครับเขาเป็นคนดูแลตัวเองครับเขาเป็นคนดูแลตัวเองครับนี่คือเสน่ห์ของเขาฮะชนะลูกคุณดื้อไหมครับน่าจะสองคนนี้ครับไม่ใช่ผมเด้ชนะแล้วเวลาลูกคุณงอแงคุณทำไงอ่ะพี่แบงค์โยนเลย
เดี๋ยวเลยพี่แบงค์เพื่อนหว่าโยนเพื่อนหว่านะคุณวางแผนจะมีลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ30ครับต้องบอกจุดเด่นของคุณที่คุณเจ๋งกว่าคุณแบงค์และคุณแฮมครับว่าคุณเจ๋งกว่า2คนนี้ยังไงผมยังไม่รู้จัก2ท่านนี้ดีแต่ว่าผมดูแลเขาได้ครับโอ้ก็มาแฮชแท็กนะถ้าคุณมีลูกนะฮะผู้ชายเลี้ยงลูกเนี่ยคุณคิดว่ามันโอเคไหมที่แบบช่วยผู้หญิงเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นหน้าที่ผู้หญิงเลยผมว่าต้องเป็นหน้าที่ของทั้งคู่ครับจุดเด่นในตัวคุณที่สุดหนึ่งเรื่องพูดให้เขาฟังคุณจะบอกว่าคุณเด่นเรื่องอะไรคะผมโกหกไม่เป็นครับผมโกหกไม่เป็นครับคุณจะมีอาการยังไงเมื่อคุณโกหกถ้าโกหกคุณจะมีอาการยังไงฮะไม่ทราบครับโกหกไม่เป็นครับไม่ทราบครับโกหกไม่เป็นจริงฮะแล้วนี่คุณโกหกอยู่ป่ะครับเฮ้ยไม่ทันแล้วนี่หมดเวลาเที่ยวนี่สายนี่หมดเวลาเชียวท่านต่อมาครับคุณแบงค์ก้าวมากนะฮะและบอกแสงคุณแบงค์ก็คือชอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เราก็วันนี้อยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะคุณเซอร์ไพรส์แฟนล่าสุดเรื่องอะไรคะโอ้นานมากแล้วครับผมจำไม่ได้นานมากครับผมจำไม่ได้ฮะมีแฟนล่าสุดเมื่อกี่ปีที่แล้วครับประมาณ7เดือนครับ7เดือนครับทำไมตอนเราให้ปิดกรรมเทพคุณดูไม่ดีใจไม่ร่าเริงผมก็ตื่นเต้นครับวันนี้ผมก็ตื่นเต้นครับช่วยขยายความคำว่าชอบเซอร์ไพรส์ให้พวกเราได้ฟังหน่อยครับถ้าผมมีแฟนไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยผมก็จะมีเซอร์ไพรส์ต่างๆเงี้ยครับหรือกลับห้องถ้าเป็นเรื่องในโอกาสพิเศษถ้าตอนนี้สาวโสดเขาลังเลว่าคุณมีเจ้าของคุณจะบอกเขาว่าอะไรคะก็อยากให้ลองคิดดีๆครับไต่ตองดีๆจริงหรือไม่ครับที่คุณเอากับมือซ้ายล้วงกระเป๋ากางเกงตลอดเพราะคุณใส่แหวนแต่งงานอยู่เฮ้ยเดี๋ยวดูสิโชว์หรือเปล่าเป็นแหวนของคุณพ่อครับโชว์ได้ไหมฮะโชว์ได้ครับนั่นนี่อ๋อนิ้วกลางนิ้วกลางช่วยโชว์แหวนโดยเฉพาะแค่นิ้วที่มีแหวนให้กับคุณฟอยหน่อยครับเฉพาะแค่นิ้วที่มีแหวนครับโทษครับโทษโอเคโอเคขอโทษล้อเล่นหยอกนะฮะโดนอวยพรให้รวยถ้าคุณแต่งงานคุณอยากจะมีลูกไหมและถ้าอยากมีกี่คนครับก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับผมยังไม่เคยแพลนว่าจะมีหรือไม่มีครับโอ้เชิญครับถ้าจะเลือกต้นไม้ให้สาวโสดสักหนึ่งต้นคุณจะเลือกต้นอะไรเอาเป็นเสน่ห์จันด่างแล้วกันครับทำไมฮะก็มีความสวยในตัวนะครับแล้วก็มีความลึกลับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมครับโอ้เชิญนะคุณชอบส่วนไหนของสาวโสดที่สุดครับก็รวมๆแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดีครับผมก็หลายมุมเลยครับหลายๆมุมครับดูรวมๆนะเช่นครับถ้าคุณจะเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยคุณอยากจะเซอร์ไพรส์เขาแบบไหนเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับรอเซอร์ไพรส์จะดีกว่าครับรอเซอร์ไพรส์กูรู้เปล่า3คำให้สาวโสดคุณอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะสวยแซ่บมากครับเชิญนะหมดเวลาครับสวัสดีฮะ3คำ4คำ5คำ6คำสุดท้ายครับคุณแฮม9มากนะฮะและบอกแสงคุณแฮมก็คือกลับไปบินอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะกลับไปบินนี่คือยังไงคะความหมายคือเป็นเรื่องของแฟนเก่าครับคือเราคบกันตอนช่วงโควิดเพราะว่าเขาทำงานที่ทำงานเดียวกับผมพอช่วงโควิดเนี่ยซาเนี่ยเขาก็เลยกลับไปบินทำให้เราต้องห่างกันแล้วก็เลิกกันครับอ๋อเขาทำงานสายการบินใช่ครับอ๋อเชิญครับคุณมีลูกกี่คนครับไม่มีครับไม่มีครับธุรกิจคือคุณทำกับแฟนคุณใช่ไหมคะทำกับที่บ้านครับทำกับที่บ้านครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพิเศษยังไงทำไมถึงต้องไปกินร้านนี้เพราะว่ายาวแล้วนะ เพราะว่าที่บ้านเนี่ยครับทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตั้งแต่30ปีที่แล้วครับแล้วเราก็เอาแบรนดิ้งของอากงอาม่าเนี่ยเอามารีแบรนดิ้งใหม่ที่ปัจจุบันครับแล้วก็น้ำซุปเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับเก่าแก่ครับเก่าแก่ฮะเชิญครับถ้าเปรียบความรักคุณเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณจะเปรียบเป็นเส้นอะไรเพราะอะไรคะความรักเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอเป็นเส้นบะหมี่ดีไหมครับทำไมฮะเพราะมันทั้งหอมทั้งนวลเส้นอื่นไม่มีหอมนวลเส้นอื่นไม่มีฮะเชิญครับถ้าคุณเลือกได้คุณอยากมีลูกผู้ชายหรือผู้หญิงครับผมอยากมีลูกผู้หญิงครับอยากมีลูกผู้หญิงครับตอนที่คุณอุ้มลูกอ่ะคุณดูเชี่ยวชาญที่สุดเพราะว่าอะไรครับแฮมมีพี่น้อง4คนครับผมเป็นลูกสุดท้องและพี่ๆทุกคนมีลูกหมดแล้วโอ้หลานเด็กหลานเยอะมากครับขอ3คําให้กับสาวโสดได้มั้ยคะน่ารักจังเออแค่นั้นไปขอ4คําให้สาวโสดหน่อยครับน่ารักจังฮู้ได้ขอ5คำให้สาวโสดครับน่ารักจังฮู้ฮี ถามอะไรกันเนี่ยขอ6คำให้สาวโสดได้ขอ6คำให้สาวโสดเลยครับครับน่ารักจังฮู้ฮี้เจ้าโอ้ไปเหนือแล้วพาไปเหนือแล้วขอ7คำเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างเหรอไม่ได้ข้อมูลเลยส่วนไหนในตัวของคุณน้ำหวานที่คุณชอบที่สุด
รอยิ้มแล้วก็ฟันครับนี่รอยิ้มแล้วอุ้ยคุณจ้องฟันเขาเหรอฮะอุ้ยไม่ใช่ฟันฟันครับฟันขาวก็จ้องรอยยิ้มใช่ครับจ้องรอยยิ้มครับผมโอเคมันน่าคิดหนักก็ต้องได้นะทั้ง3ท่านทักได้ครับเชิญเลยครับได้เวลาแล้วพวกเรานะฮะเรามาเริ่มกันที่เจเจก่อนเลยคนนี้ยังไงดีครับพวกเราเราตอนเขาตอบเขาตอบเซฟทุกอย่างผมรู้สึกว่าการถามเมื่อกี้ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากเจเจเลยสักอย่างเดียวเขาเป็นคนพูดน้อยอ่ะถามว่าคนนี้ดูแลเราได้ไหมดูแลได้แหละแต่ว่าคำพูดเขาใช่ไหมดูแลได้ใช่ไหมดูแลได้ก็เชื่อว่าดูแลได้แต่แค่ว่าจะเหมาะหรือเปล่าก็ใช่เขาว่าดูแลได้แปลว่าดูแลลูกได้มีลูกแล้วเลยดูแลได้เป็นไปได้นะคือเรากำลังคิดว่าแบบเอ้ยอายุยังน้อยเพราะเมื่อกี้หลอกถามว่าอยากมีลูกเท่าไหร่เขาบอกว่าน่าจะ30แสดงว่าอายุยังไม่ถึง30อันนี้20ปลายๆแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเฮ้ยคนในวงการอย่างเราคงไม่มีลูกในวัยนี้แต่คนทั่วไปอ่ะมันเป็นไปได้นะผมว่าเป็นไปได้เร็วนี่อาจจะเป็นแบบลูกกำลังเป็นเบบีแล้วเป็นเบบีด้วยแล้วตอนแรกเปิดมาเป็นเบบีด้วยพ่อลูกอ่อนใช่พ่อลูกอ่อนอาจเป็นไปได้เฮียแบงค์เลยเฮียแบงค์เฮียแบงค์พี่แบงค์เนี่ยคือสำหรับผมนะคือในฐานะแบบที่เป็นผู้ชายแทนนะผมคิดว่าเอ้ยเขาก็ตอบแบบปกติอ่ะแบบสบายๆไม่ได้มีคิดประดิษฐ์คำพูดหรือประดิษฐ์คำตอบอะไรมาแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็มีแบบนิดนึงเสี่ยงว่าแบบทำไมเขาถึงไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจตอนที่ได้ปิดกับประเทศของเรามันอาการออกแล้วเขาบอกว่าผมก็ตื่นเต้นนะครับคือเราก็เข้าใจว่าตื่นเต้นแต่อย่างน้อยมันก็แบบเฮ้ยมันก็ต้องมั่นใจดีว่าเราได้ปิดกับประเทศแล้วเราเข้ารอบฟรีแล้วอะไรเงี้ยใช่อันนี้เห็นเหมือนกันอาจจะมีลูกก็ได้แล้วไม่ดีใจไงได้ปิดกับประเทศเพราะว่าจะเข้าไปเลี้ยงลูกสักทีลูกร้องเรียกหาพ่อลงมาเรียกมาผมคิดว่า มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะมีเจ้าของเพราะตอนทดสอบกับปลายฝนเขาไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่แค่เราถามง่ายๆเขาบอกตื่นเต้นซะงั้นจริงๆผมไม่คิดว่าอันนี้มีสิทธิ์โกหกเราเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญใช่ดูย้อนแย้งคนนี้แฮชแท็กเลยนะใครจำได้บ้างเซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์เราเนี่ยแหละกลัวจะเซอร์ไพรส์กูรูกับพวกเราเซอร์ไพรส์บ่อยคือมีลูกแล้วไงเออคนนี้หมายหัวไปก่อนหลานมากอุ้ยเนี่ยคนนี้เขาก็ตอบดีอยู่นะพูดตรงคือพูดตรงเนี่ยคือทุกความพรีเมียมมันมีความเสี่ยงตลอดใช่เพราะหมายความว่าเขาก็ไม่น่าจะรอดมาถึงหนูแต่ถ้าเขารอดมาถึงหนูเขาคือพรีเมียมใช่นะผมว่าเขาดูจริงใจในเวลาตอบเขาดูแบบพร้อมที่จะแบบพ่นทุกอย่างออกมาแบบอยากฟังยาวเลยนะครับอะไรเงี้ยเขาอยู่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาจนไปถึงว่าทุกๆอย่างที่เราถามเขาตอบได้หมดแล้วเขาก็ไม่ได้ถามคำตอบคำเขาตอบแบบให้เราแบบโอเคเคลียร์จริงๆอ่ะใช่ผมดูแต่ข้อมูลที่เราได้รับบนเวทีอ่ะผมรู้สึกว่าเขาตอบดีเขาทำได้ดีมากมาชอบใช่ไหมมารู้สึกดีมากใช่ไหมกับไบรท์มากตอนนี้มาแฮปปี้ไบรท์แล้วนะก็คือฟิลเนี้ยถ้ารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองก็คือแฮมเขาเปลี่ยนเป้าเล็งแฮมแต่ทั้งหมดอยากคิดเยอะอยากคิดเยอะวันนี้ไม่คิดเยอะนะคะเป็นไหมครับน้ำหวานครับปรึกษากูรูพอช่วยอะไรได้บ้างไหมฮะหรือทำให้เราหนักใจกว่าเดิมฮะได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยเอาเว้ยใช้งานได้เว้ยอยากจะคุยกับเรื่องราวของคุณบอกว่าคุณเนี่ยเชี่ยวชาญแน่นอนเรื่องออกกำลังกายเชี่ยวชาญมากแต่เรื่องความรักคือไม่เชี่ยวชาญเลยใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือดูคนไม่ค่อยออกมักจะชอบมีผู้ชายมาหลอกเราเสมอเลยจริงเปล่าฮะไหนเล่าประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาให้ฟังบ้างหน่อยฮะอย่างคนที่ผ่านมาล่าสุดเนาะที่อายุเยอะกว่าค่ะมากกว่า10ปีเนาะก็คือคุยกันปีกว่าไม่เคยพาเราไปเจอคนในครอบครัวเลยใช่แล้วก็คือเป็นแบบว่าเหมือนไปกินข้าวด้วยกันใช่ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆ เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันเนาะเราก็แบบเหมือนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับเพื่อนเขาแล้วเหมือนก็โป๊ะแตกออกมาว่าแล้วลูกพี่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อหน้าเราเลยเราก็เลยก็คุยกันตรงๆเขาก็ยอมรับอยู่นะคะครับแต่ก็แบบมันก็ค่อนข้างแบบน้อยใจมากเลยความรู้สึกมันเสียไปแล้วใช่ว่าแบบเราอ่ะก่อนจะคบกับเขาอ่ะเราก็ถามเขาแล้วนะว่ามีลูกไหมนู่นนั่นนี่แต่เขาก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่าเขาไม่มีซึ่งเขาใช้คำว่าหลานมาตลอดอ่ะบอกว่าเป็นหลานมาตลอดแต่สุดท้ายก็เพราะว่าเป็นลูกไปเที่ยวจะบอกเป็นหลานนี่ใช่ไปเที่ยวด้วยกันก็บอกว่าหลานแล้วก็โอเคเชื่อแล้วแม่ก็แบบเราก็คือปรึกษาคุณแม่ตลอดใช่แม่จะเป็นแบบเพื่อนที่ดีมากๆแม่จะรู้ทุกอย่าง ใช่แม่ก็แบบยังไงก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่จริงๆผมชอบมากเลยเห็นคุณบอกว่าคุณแม่บอกว่าความรักที่ดีคือความรักที่คุณจะทำให้คุณรู้สึกว่าต่อมเอ๊ะมันไม่ทำงานใช่ถ้าความสัมพันธ์ที่มันใช่อ่ะเราจะไม่ต้องไปหาไปค้นว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงนู่นนั่นนี่เลยใช่เราจะไม่มีความรู้สึกสงสัยในตัวผู้ชายคนนี้เลยเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราแบบไม่มั่นคงเวลาที่เราอยู่กับเขาเลยใช่มันจะไม่มีความรู้สึกนั้นถามคุณเพื่อนบ้างดีกว่า
นะฮะเพื่อนของเราฮะกับความรักเธอจริงจังมากแค่ไหนครับเพื่อนเป็นคนที่ตั้งใจกับการใช้ชีวิตมาตลอดรวมถึงความรักด้วยค่ะทุกครั้งที่เพื่อนมีความรักเพื่อนตั้งใจเสมอตั้งใจรักทุกๆครั้งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสิ่งที่แบบเพื่อนได้ตอบแทนกลับมามันถึงเป็นความเสียใจทุกครั้งอย่างเงี้ยไม่คุ้มกับสิ่งที่เธอได้ทุ่มเทลงไปเลยใช่ค่ะมีอะไรอยากจะอวยพรเพื่อนคนนี้บ้างฮะก็หวังว่าหลังจากนี้ไปเพื่อนจะเจอความรักที่ดีสมหวังแฮปปี้สักทีค่ะผมชอบสิ่งหนึ่งที่เพื่อนของคุณพูดเกี่ยวกับคุณมากเลยผมว่าคำนี้มันดีมากเลยคือความตั้งใจรักและผมเชื่อว่าคุณจะรับความรักดีๆจากสิ่งนี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อครับว่าเวลาที่ทำไมเราเจอแต่ความรักไม่ดีแน่นอนนะฮะทุกอย่างมันเหมือนมีบททดสอบในชีวิตเราเสมอนะฮะหลังจากเจอคนที่ไม่ใช่บ้างก็ได้ในชีวิตไม่มีใครที่น้อยนักที่มาถึงเจอความรักครั้งแรกแล้วก็จะเจอความรักที่สมหวังเลยแต่ผมเชื่อว่าความรักที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามามันก็มีข้อดีบางอย่างคือมันจะทำให้เราเห็นคุณค่ากับความรักที่เราได้เจออย่างแท้จริงและผมหวังว่าคุณจะตั้งใจกับความรักของคุณทุกครั้งอย่างนี้ต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังในความรักนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีได้เจอความรักดีๆในวันนี้เลยก็จะดีซะกว่าหวังว่าคุณจะโชคดีในการตัดสินใจนะขอให้โชคดีนะครับประจำที่ได้เลยครับค่อยดูนะค่อยมองนะสองเอทำงานเต็มที่นะลูกสาวเอมองอะไรนะโอ้ยไม่ใช่เอเหรอเอาล่ะในเมื่อสาวสองเราประจำที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆมาได้เลยครับเอาล่ะกูรูครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณแล้วนะฮะว่าคุณเชียร์ใครกับสาวสดในค่ำคืนนี้นะพี่เชียร์ครับเชียร์ใครครับมีความรู้สึกว่าความพรีเมียมเนี้ยถ้าเราจะเสี่ยงก็ต้องเชียร์แฮมค่ะเชียร์คุณแฮมครับได้เชียร์ใครครับคิดเหมือนกันครับผมคิดว่าความเสี่ยงนี้น่าลองครับแฮมครับเชียร์คุณแฮมครับร้อยเชียร์ใครครับซึ่งผมว่าทุกคนอ่ะดูแบบน่าสนใจหมดเลยแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าดูจริงใจที่สุดแล้วก็ดูรู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างออกมาผมคิดว่าคุณแฮมเชียร์คุณแฮมครับอักกายเชียร์ใครครับทุกท่านทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบนะฮะแต่คุณแฮมก็ยังรักษานะฮะคุณภาพของตัวเองเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเชียร์แฮมครับเชียร์คุณแฮมครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณแฮมครับ 42% นะฮะรองลงมาคุณแบงค์ 31% และคุณเจเจ 27% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อไปนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเราถ้าพร้อมแล้วคุณเจเจเชิญครับก็คุณน้ำหวานนะครับอันนี้มันเป็นแค่ผมตื่นเต้นจริงๆผมอยากรู้จักคุณน้ำหวานนะครับอยากผมไม่อยากให้คุณน้ำหวานนะตัดสินผมแค่เวลาสั้นๆนะครับก็ถึงวันนี้คุณน้ำหวานจะไม่เลือกผมก็ไม่เป็นไรนะครับนะผมก็ให้กำลังใจคุณน้ำหวานนะครับคุณแบงค์เชิญครับครับก็สำหรับผมนะครับคุณน้ำหวานผมอาจจะดูตื่นเต้นบ้างไม่ตื่นเต้นบ้างเป็นบางช่วงนะครับก็เป็นรายการแรกนะครับที่ผมออกนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้คุณน้ำหวานก็สวยมากผมอยากจะมีโอกาสนะครับดังนั้นก็อยากจะทำความรู้จักกับคุณน้ำหวานให้มากขึ้นนะครับครับสำหรับคุณน้ำหวานนะครับแฮมก็พร้อมที่จะดูแลคุณน้ำหวานแล้วกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีคุณน้ำหวานเข้ามาเติมเต็มด้วยเนี่ยคิดว่าในวันข้างหน้าน่าจะมีความสุขด้วยกันครับเอาละตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วน้ำหวานครับด้านหน้าคุณนะฮะมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะฮะในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวครับหน้าที่ของคุณในตอนนี้นะนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขานะฮะแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีค่ะครับขอให้คุณโชคดีในค่ำคืนนี้นะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณน้ำหวานจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบน้ำหวานค่อยๆวางดีๆแล้วลูกมาเยอะๆไปสัมผัสถ้าคนนั้นโสดให้โปรดเธอ